อยากเข้าประชุมกรรมวิชาการที่นี่นะคะเขามีเว็บไซต์ไหมคะหรือว่าเขามีสถานที่ติดต่อยังไงก็น่าจะมีลิงก์ของเว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บไซต์แต่ว่าจะเป็นคณะศาสนาปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นทุกปีเนาะก็จะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเลยเขาจะจัดขึ้นช่วงเนี้ยทุกปีเลยก็เลยอาจารย์ยศธราก็จะวิ่งหน้าวิ่งหลังไปแล้วเพราะมันงานมาหลายที่แต่ที่จะสนุกนี่ก็คือที่เราชอบนี่ก็คือหนึ่งสารคามนะคะที่เราชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราส่งงานไปเนี่ยเวลาเราชอบที่สุดก็คือเราอยากจะเดินทางไปนำเสนอเพราะที่เราได้นั่นก็คือเราได้ไอเดียจากรองศาสตราจารย์จากศาสตราจารย์ต่างๆเนาะที่มาบอกว่าคุณลองมองไปแบบนี้ซิคุณลองหักเหไปแบบนี้ซิคุณจะเจอแบบนี้แบบนั้นอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบโลกกว้างให้เราพัฒนาไปอีกแบบไม่หยุดยั้งแต่ว่าทุกงานคือเขาก็จะส่งลิงก์แล้วก็จะแปะให้อะไรให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปแล้วก็สแกนแล้วก็เข้าไปสมัครแล้วก็ซับมิชชั่นเลยแต่ว่าปีนี้ว่าน่าจะได้ส่งแค่งานเดียวนะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะคะเห็นว่ามีอีกงานหนึ่งที่เป็นงานของอินโดนีเซียนะคะเป็น International Conference นะคะแต่ว่าเขาจะทำเป็นเรื่องแต่ที่เรารู้ก็คือว่าที่คุยกันน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องความหมายนั่นก็คือว่า เราดีใจที่เรานึกว่าเขาจะเอาบทคัดย่อ abstract อย่างเดียว แล้วทีนี้พอเราส่งไปก็ปรากฏว่าเขาส่งปุ๊บเขาก็อ่านปั๊บเดี๋ยวนั้นเลยยังไม่ถึง แต่ก็ว่ามันผ่านโอเคใช้ได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็พอเวลาเขานั้นเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ตอบมาเขาบอกว่าเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ full paper จากคุณ เราก็เลยตกใจแล้วก็บอกว่าดิฉันต้องเขียน full paper ใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นความสำคัญที่เราจะต้องตีเป็น full paper โอ้ยตายแล้วจะต้องไปนั่งเขียนภาษาไทยแล้วต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกใช่ไหมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยบอกโอ้โหตายแล้วก็เลยแบบเขาก็บอกว่าอย่ากังวลก็สักประมาณเดือนหน้าก็ค่อยส่งให้เขาแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยเป็นต้นก็ให้สนุกกับการทำงานไปแต่ว่าของอินเตอร์เนี่ยเขาก็จะลักษณะ7หน้ากระดาษ8หน้ากระดาษ5หน้ากระดาษเนาะก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เราก็จะมีงานตีพิมพ์ในปีนี้ด้วยนะคะเป็นของอินเตอร์ที่อินโดนีเซียนะคะของท่านศาสตราจารย์ดร.สิกิตนะคะอาจารย์อ่านตีมให้ผู้ชมฟังหน่อยเนี่ยที่อาจารย์ส่งมาตรงนี้เผื่อท่านไหนสนใจเนี่ยค่ะ AI for เนี่ยค่ะทำไมตัวมันเล็กจังเลยคะใหญ่ดูสิเผื่อท่านใดสนใจนะคะอยากจะติดตามเราแล้วก็อยากส่งงานไปพร้อมกับเรานะคะรู้จักเราแล้วผ่านทางสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีหัวข้อเลยมันจะมีเนาะอาจารย์เนาะใช่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเลยนะคะก็สามารถมันก็ยากนะแบบสมมติว่าเขาบอกว่า AI ปุ๊บทุกคนก็จะกลัวก็จะไม่เข้าใจความหมายว่า AI นะคะเราจะต้องอันดับแรกเลยจริงๆเราจะต้องไปดูในพจนานุกรมก่อนว่า AI มันคืออะไรเขาจำกัดความของคำว่า AI นี่คืออะไรแล้วก็ไปหาความหมายไปหาคุณค่าไปหาประโยคของมันนะคะแล้วเราก็มามองท็อปิกของเขาซึ่งกองประชุมวิชาการเนี่ยเขาต้องการนะคะเขาต้องการรับรู้ผ่านสังคมผ่านวัฒนธรรมผ่านภาษาผ่านประเพณีหรือผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ AI นะเข้ามามีความสำคัญหรือมามีบทบาทนะคะกับยุคสมัยปัจจุบันว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะ AI เนี่ยสามารถช่วยเราแบบไหนได้บ้างมันนำเอามาใช้ประโยชน์ยังไงแล้วเราสามารถไปต่อแขนต่อขาได้ไหมหรือ AI ก็อยู่ส่วน AI วัฒนธรรมก็อยู่ส่วนวัฒนธรรมแล้วก็ของเราก็อยู่ส่วนของเรามันสามารถบูรณาการไปด้วยกันหรือมันสามารถนำเอามาประกอบสร้างหรือเอามาใช้ร่วมกันได้ไหมถ้ามันได้แล้วเรื่องอะไรที่เรากำลังจะเขียนแต่ให้มีความหมายแต่ว่างานของที่อาจารย์ส่งไปเนี่ยยศธราส่งไปเนี่ยก็ไม่มีคำว่า AI เลยแต่ว่าจะมีคำว่าวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรมแต่ผ่าน globalizationค่ะผ่าน globalization ความหมายของจำกัดความของ globalization ก็คือโลกาภิวัตน์โลกแห่งความเปลี่ยนแปลงเนาะมันเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งแน่นอนแล้วว่ายุคหนึ่งมัน AI ยังไม่ได้เข้ามาแต่พอมายุคนี้ AI เข้ามาแต่ยุคอีกข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเข้ามามีอิทธิพลเหนือกว่า AI หรือไม่อย่างไรแต่ทีเนี้ยมันเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ทีเนี้ยเราเห็นอะไรกับโลกาภิวัตน์ที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่เรามีอยู่ในชุมชนในพื้นที่ในภูมิภาคในประเทศไทยเนี่ยเรามีแบบนี้นะ
แล้วทีเนี้ยพอเวลาโลกาภิวัตน์มันเข้ามาแบบเนี้ยไอเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงมันมีบทบาทยังไงแล้วเราได้รับอิทธิพลอะไรจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็จะไปสรุปสุดท้ายก็คือว่าเมื่อ AI มันเกิดขึ้นมาเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างมูลค่าได้ผ่านช่องทางไหนบ้างในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมเดิมของเราอันนี้ก็คืองานของอาจารย์ยโสธราเขียนไปก็ปรากฏว่าเขาก็โอเคเดี๋ยวขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะสำหรับ คนที่จะเขียนงานประเภทนี้ AI เนี่ยมันมาจากคำว่า1 2 3